สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Spiderman Show รายการแมนๆทุกคุณผู้ชมต้องชอบคุณผู้หญิงก็ต้องดูคุณผู้ชมฮะใช้ชีวิตกันต่อไปครับใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฮะรายการเราจะเป็นกำลังใจให้และที่สำคัญครับเรื่องของกำลังของหัวใจแรงบันดาลใจดีๆคุณผู้ชมไม่ต้องเสียตังค์ไปเข้าคอร์สครับดูรายการเรามอบให้คุณผู้ชมอย่างเต็มที่แน่นอนต้องเลยนะครับตรงไหนที่เป็นประโยชน์ตรงไหนที่ดูแล้วเก็ตปิ้งไอเดียอะไรต่างๆขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมสามารถดึงไปใช้ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็ขอให้คุณผู้ชมประสบความสำเร็จและมีความสุขไปพร้อมๆกันเริ่มต้นวันนี้สุภาพสตรีก่อนเลยครับบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่คุณผู้ชมไม่รู้จักแน่ๆและที่สำคัญอาชีพนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายวันนี้ผู้หญิงตัวท็อปของผมเป็นสุภาพสตรีครับที่ไม่ธรรมดาหัวใจแกร่งจริงๆถ้าพร้อมแล้วไปสปายกันเลยครับช่วงผู้หญิงตัวท็อปสนับสนุนโดยซานตาเฟ่เดอปารีน้ำยาปรับผ้านุ่มคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผู้หญิงตัวท็อปของหยวนนะฮะต้องบอกเลยว่ามีอาชีพที่เรียกได้ว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยจะไม่เคยได้ยินเลยหรือบางคนนี่ไม่รู้จักเลยนะครับนั่นก็คือวิศวกรการขุดเจาะปิโตรเลียมนะครับหลายๆคนงงว่าเอ๊ะอาชีพนี้เขาทำอะไรวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไป Find Me to the Moon ครับตอนนี้คุณมูลนั่งข้างผมอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเป็นวิศวกรการขุดเจาะปิโตรเลียมเลยใช่ค่ะถ้าให้นึกภาพก็เหมือนกับถ้าวิศวกรโยธาก็สร้างบ้านเราสร้างบ้านให้เราอยู่อาศัยใช่แต่ถ้าวิศวกรการขุดเจาะก็คือเราสร้างหลุมสร้างหลุมหลุมที่อยู่ในใต้พื้นทะเลนะคะบริการออกแบบโครงสร้างของหลุมที่เราเจาะลงไปใต้ทะเลมีความลึกถึง 3-4 กิโลเมตรนะคะว่าจะมีโครงสร้างลักษณะไหนแล้วก็มีการออกแบบยังไงให้มันไม่ถล่มให้มันปลอดภัยเนาะเวลาเราที่ผลิตน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติออกมาเนี่ยมันจะได้มีความปลอดภัยนะคะอันนั้นก็คือเป็นคร่าวๆก็คือนั้นเขาเรียกว่าวิศวกรการขุดเจาะเราก็จะทำงานร่วมกับนักธรณีวิทยากับนักธรณีฟิสิกส์นะคะคเขาจะมีการใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าเครื่องมือที่วัดความสั่นสะเทือนนะคะดูว่าตรงไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเราก็จะเริ่มจากการที่เราจะขุดเจาะสำรวจก่อนพอเราเห็นเราเจอว่ามีน้ำมันหรือมีก๊าซธรรมชาติเราก็จะมีการไปขุดเจาะเขาเรียกว่าประเมินผลเพื่อดูว่ามันมีขนาดเก็บกักปิโตรเลียมอยู่เท่าไหร่แล้วมันคุ้มที่จะมีการประกอบการเชิงพาณิชย์หรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันคุ้มกับการผลิตขึ้นมาในเชิงพาณิชย์เราก็ขุดเจาะหลุมผลิตก็จะมีการเจาะเอาเศษดินเศษหินขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะมีการใส่ท่อเหล็กลงไปเพื่อที่กันน้ำกันอะไรไม่ให้เข้ามาใช่แล้วเราก็มีการเขาเรียกยิงหลุมให้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเนี่ยเข้ามาได้จากที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันเกี่ยวกับพื้นโลกเปลือกโลกที่มันลงไปลึกๆมันก็ต้องมีอันตรายด้วยถูกไหมความยากของมันอาชีพเราคือเราเมนเทนความเสี่ยงให้มันคือเหมือนให้มันต้องปลอดภัยด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วต้องได้คุณค่าที่สุดในการเจาะใช่ค่ะอันนั้นหน้าที่หลักของวิศวกรการขุดเจาะเลยนะคะก็คือเราต้องมีการออกแบบหลุมที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีการวางแผนการขุดเจาะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถที่จะเจาะหลุมให้ได้ตามกำหนดการเพื่อที่จะได้ผลิตไฟฟ้าให้กับบ้านเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยค่ะเวลาเราขุดเจาะเนี่ยเราก็ต้องนึกสภาพในหลุมให้ออกว่ามันเป็นยังไงคือบ้านนี่เราเห็นเนาะเราเห็นเป็นบ้านอยู่บนพื้นดินแต่นี้เราเห็นแต่ตัวเลขที่อยู่บนพื้นบนแท่นขุดเจาะแล้วเราต้องใช้ตัวเลขเป็นตัวสื่อสารว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ในใต้หลุมมันก็เลยเป็นความท้าทายที่เลยชอบสนุกอะค่ะเดี๋ยวครับแล้วคนที่จะมาทำงานตรงนี้ได้เขาต้องเรียนจบอะไรมาถึงมีความรู้ขนาดนี้ฮะวิศวกรหลายสาขาเลยค่ะปิโตรเลียมก็ทำได้วิศวกรเคมีก็ทำได้เพราะว่ามันใช้หลักวิศวกรที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันแล้วเราก็ไปเรียนรู้ในการทำงานจากการทำงานจริงอะค่ะวิธีการออกแบบหลุมนะครับเราต้องออกแบบหลุมมันจะใหญ่ขนาดไหนหรือต้องวัดอะไรยังไงบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งน้ำมันของเราเนี่ยใหญ่มากน้อยขนาดไหนมันก็จะใช้ท่อที่ต่างกันนะคะเพราะถ้าใหญ่มากก็ต้องใช้ท่อใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอะครับท่อใหญ่นี่ก็ของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ3นิ้วนะคะไม่ใหญ่มากท่อผลิตเนี่ยไม่ใหญ่แต่ท่อกว่ามันจะเป็นท่อผลิตเนี่ยท่อที่กันน้ำกันอะไรเนี่ยอยู่ที่เปิดประมาณเกือบ10นิ้วจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเขาเจาะขนาด2ฟุตประมาณนี้แล้วเราก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆจาก2ฟุตเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่10นิ้ว
ไอ้ท่อตัวใหญ่สุดอะค่ะครับค่ะอันนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชอบในงานนี้ด้วยเพราะว่ามันมีความท้าทายมันต้องมีความคิดที่ไม่หยุดยั้งเราต้องหาเทคโนโลยีมายังไงทำให้หลุมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ๆมันสนุกตรงนี้แหละจริงๆแล้วก็ตอนแรกพอเข้ามาทำงานที่บริษัทนะคะก็เราไม่รู้เรื่องการขุดเจาะเลยนะคะเราฝึกงานเนี่ยเขาก็จะส่งเราไปที่แท่นขุดเจาะเลยไปคนเดียวเลยนะคะแท่นขุดเจาะมีคนร้อยกว่าคนแล้วก็เป็นผู้ชายล้วนเราก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะเราไม่มีความรู้นะคะเราก็ต้องใช้วิธีอย่ากลัวค่ะคือเราถามด่าถามเลยถามทุกอย่างไปประกบติดแต่ละตำแหน่งเลยเราต้องพยายามเรียนรู้เพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็เรียนมาไม่ได้ตรงทางจุดนี้นะคะแต่มันก็เป็นความสนุกเป็นความท้าทายที่ทำให้เราอยากเพราะเราจะได้ทำงานได้ดีขึ้นก็คือจะเป็นลักษณะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าคือพักรักจำด้วยคือหมายว่าเราก็ไม่เรียนรู้วิธีการที่เขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็สักถามอย่าอายนี่แสดงว่าคุณมูลกำลังจะบอกอะไรผมบางอย่างแล้วนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วทฤษฎีที่เรียนมากับการปฏิบัติจริงนี่มันคนละเรื่องเลยไหมฮะใช่ค่ะทฤษฎีที่ได้จริงๆจากการเรียนเนี่ยเป็นหลักการวิศวกรรมขั้นพื้นฐานทั่วๆไปเรียกว่าพื้นฐานเลยนะพื้นฐานค่ะเป็นการคิดตรรกะมากกว่าแต่ว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากที่ทำงานเนี่ยค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนอ่านหนังสือมันก็ไม่ปฏิบัติกับทฤษฎีมันคนละเรื่องอะค่ะแรกๆเขาก็ต้องมีข้อสงสัยกันทุกคนอยู่แล้วว่าเอ้ยคุณทำได้จริงหรือเปล่าแต่หลังจากที่เราคุยเขาแล้วเราโชว์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้แล้วเราตั้งใจที่จะทำเราไม่ใช่แบบมาแบบเดินเล่นบนแท่นขุดเจาะนะเราตั้งใจที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาทำงานกับพวกคุณเพื่อให้แบบถึงเป้าหมายด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะปรับตัวทำงานกับหลายๆคนให้ได้นะคะแต่มันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็เครียดบ้างแต่เราก็ต้องใช้วิธีแบบเราก็มาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยเรามาเอามาดูข้อมูลกันใหม่ว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติของการทำงานของการทำงานอันนี้ก็พยายามแบบสอนน้องๆในทีมงานเหมือนกันว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะความเห็นไม่ตรงกันแต่เราต้องมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็มาเอาเปิดเผยกันว่าข้อมูลคุณอาจจะมีข้อมูลอย่างนี้เราอาจจะมีข้อมูลอย่างนี้มาดูกันว่าแต่ตัดสินใจยังไงมันคงไม่มีใครถูกหรือผิดอย่าง 100% เนาะแต่ว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่จะให้ประโยชน์กับองค์กรของส่วนรวมมากที่สุดการทำงานที่สำคัญที่สุดคือไม่มีอะไรที่สำเร็จด้วยเราตัวคนเดียวอยู่แล้วเราต้องพยายามทำงานเป็นทีมแล้วก็ที่พยายามจะสอนให้ทีมงานก็คือว่าเราความเห็นไม่ตรงกันได้แต่สุดท้ายเราต้องไปทางเดียวกันเราอาจจะไม่ตรงกันแต่สุดท้ายพอเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องเรือลำเดียวกันเนาะแล้วก็พอมันออกผลมาเป็นยังไงเราก็มาเรียนรู้จากมันว่ามันผิดพลาดยังไงเราจะเรียนรู้จากมันยังไงแล้วก็จบเขาเรียกว่าชีวิตต้องเดินต่อไลฟ์โกออนค่ะใช่คือแรกๆเนี่ยถ้าตอนที่เรายังเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นความสนุกความท้าทายแบบบางงานอะไรเงี้ยจะเป็นความท้าทายแบบว่าทำงานแบบงานเยอะอะไรเงี้ยมีความสนุกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเป็นระดับแบบหัวหน้าคนอะไรเงี้ยสิ่งที่จะทำให้เราภูมิใจมากที่สุดก็คือการพัฒนาบุคลากรวิศวกรของเราที่จากเริ่มจบใหม่วิศวกรที่มีประสบการณ์ที่ต่างกันมีความหลากหลายทำไงเราถึงจะพัฒนาเขาขึ้นมาให้เขามีประสิทธิภาพแล้วเขามาสามารถมาแทนเราได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นความภูมิใจที่สุดที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราเห็นเด็กขึ้นมาสามารถแทนเราได้แล้วสามารถทำงานได้อย่างที่เราคาดหวังไว้เนี่ยเราจะมีความภูมิใจมากเพราะตอนนี้เราไม่ได้ลงมือทำเองไม่เหมือนสมัยก่อนเราลงมือทำเองแต่นี่คือเราคุมอีกทีเราคุมอีกทีใช่คุมอีกทีเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเขาทำตามแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขใช่ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าถ้าใครคิดจะเริ่มทำอะไรก็ดีหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองเนี่ยพยายามทำให้เต็มที่คือเราต้องพยายามก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราล้มลงเนี่ยอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะเราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนรู้จากมันที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องพยายามแข่งกับตัวเองอย่าพยายามไปแข่งกับคนอื่นเพราะว่าเวลาเราแข่งกับคนอื่นเนี่ยบางทีก็จะมีความรู้สึกแบบให้ดีกำลังใจเดี๋ยวบางคนก็จะท้อถอยว่าอุ๊ยทำไมเราทำไม่เหนือกับคนนั้นสักทีแต่ถ้าเราแข่งกับตัวเองเราตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราจะทำถึงจุดนี้เนี่ยมันจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เราก็จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่านี่พยายามจะบอกน้องในทีมงานเลยว่าอย่าพยายามเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าวันนี้เราเห็นตัวเองพัฒนาหรือยังใช่ค่ะและนี่ครับคือสุดยอดวิศวกรนะครับที่ออกแบบการขุดเจาะนะฮะแท่นขุดเจาะออกมาเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ได้แค่มาเจาะหาแค่ปิโตรเลียมครับแต่วันนี้ได้มาเจาะหัวใจคุณผู้ชมแล้วก็ทำลายกำแพงหัวใจคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณคุณมูลมากเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
มมั่นใจครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักอาชีพวิศวกรออกแบบแท่นขุดเจาะด้วยนะฮะเพื่อหาปิโตรเลียมนะครับซึ่งปิโตรเลียมน่ะใช้เป็นประโยชน์ประเทศชาติได้แล้วเนี่ยนะฮะอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมฮะวันนี้โอ้โหผู้หญิงตัวท็อปของผมเนี่ยได้แบ่งปันสิ่งดีกับคุณผู้ชมหลายอย่างมากที่จะไม่ใช่แค่เจาะแท่นขุดเจาะเดียวเจาะกำแพงใจของคุณผู้ชมได้ถล่มทลายเลยจริงๆอยากให้ผู้ชมนำสิ่งนี้ไปใช้ด้วยครับครับผมขอโชคดีทุกท่านเลยนะครับพักเบรกสักครู่นึงครับกลับมาช่วงหน้ามาดูถึงเรื่องชิวๆกันบ้างเฮ้ยชิวอะไรคุณทุกคนต้องมีโดยเฉพาะผู้ชายทุกคนต้องมีโดยเฉพาะผู้ชายอะไรคนจะกันได้ครับคุณผมพูดถึงรองเท้าแล้วเป็นรองเท้าหนังผู้ชายด้วยครับผมครับผมไปไกลเลยโอ้อะไรอ่ะผู้ชายทุกคนต้องมีรอสักครู่นึงกับรายการ The Spider-Man Show